วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะค่ำคืนวันจันทร์ที่11มกราคมตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณทิพย์ระดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ะบรรยากาศการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นทั่วโลกดูเหมือนว่าจะเริ่มดูดีขึ้นนะคะแล้วก็พุ่งทะยานไม่หยุดหลังจากที่เปิดหลังปีใหม่มา2564นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องจับตาด้วยเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะส่งผลทำให้ล่าสุดนั้นไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Twitter ประกาศแบนบัญชีการเข้า Twitter แล้วก็ Facebook ของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งประเด็นนี้แหละค่ะส่งผลทำให้ราคาหุ้น Twitter ในตลาดที่เยอรมนีปรับตัวร่วงลงมาเกือบ 8% เลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ถูกเข้าข่ายต้องสงสัยสำหรับบัญชีประธานาธิบดีสหรัฐล่ะค่ะค่ะเขาบอกว่าในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดีนะคะถือว่าเป็นที่จับตาทั่วโลกนะคะ20มกราคมนี้จะมีพิธีสาบานตนของคุณโจไบเดนซึ่งคุณโดนัลด์ทรัมป์ประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมเด็ดขาดนะคะไม่เป็นไรคนเก่าไม่เข้าร่วมคนใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราดูนโยบายต่างๆที่เคยพูดออกมาจะสามารถทำได้จริงหรือเปล่าใช่ค่ะระหว่างนี้เนี่ยนะคะเราก็ยังคงติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าเป็นความคาดหวังของประชากรทั่วโลกนะปัจจุบันเนี่ย90ล้านคนเข้าไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะปัญหาเรื่องของโควิดที่กำลังแพร่ระบาดนี้เนี่ยนะคะล่าสุดก็มีการตรวจสอบไปที่ประเทศจีนก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็วิตกกังวลแล้วค่ะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งอาจจะส่งผลทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลาที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองอย่างเทศกาลตรุษจีนทางด้านของประเทศจีนเขาก็เตรียมประกาศมาตรการคุมเข้มแล้วค่ะโดยทางด้านของนายเจิ้งอี้ซินรองหัวหน้าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่ารัฐบาลจีนจะดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ไวรัสโควิด-19 จะแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลินี้โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงโดยจะพยายามลดการเดินทางสัญจรของประชาชนและจะกระตุ้นการช้อปปิ้งออนไลน์ทดแทนนะคะรวมถึงเตรียมกำหนดการปิดเทอมในช่วงฤดูหนาวและการเปิดเทอมในช่วงฤดูใบไม้ผลิของโรงเรียนต่างๆอย่างระมัดระวังพร้อมกันนี้เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันตรุษจีนค่ะแต่ให้อยู่ภายในพื้นที่ที่ตนทำงานหรืออาศัยอยู่เพื่อลดการเดินทางโดยในปีนี้เทศกาลตรุษจีนนั้นตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์นะคะในขณะเดียวกันทางการจีนก็จะคุมเข้มมาตรการสั่งห้ามประชาชนรวมตัวกันรวมถึงงานเลี้ยงงานสังสรรค์และการพบปะตลอดจนการเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆพร้อมกับเน้นย้ำในมาตรการป้องกันตนเองเช่นการล้างมือสวมหน้ากากอนามัยการรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยล่ะค่ะส่วนหนึ่งเลยนะคะในเรื่องของความหวังที่จะมาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของวัคซีนค่ะอย่างของบ้านเราวันนี้นะทางด้านของคุณหมอแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขออกมาชี้แจงกันแล้วนะคะว่าวัคซีนจะเดินทางมาถึงไทย14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักเลยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันอาจจะมาล็อตแรกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นล็อตอื่นๆจะตามมาแน่นอนค่ะตอนนี้มีการวางแผนกันแล้วด้วยนะคะว่าวัคซีนที่กำลังจะเข้ามาจะฉีดให้คนกลุ่มใดก่อนส่วนในเรื่องของราคาวัคซีนทางด้านของกระทรวงพาณิชย์บอกว่าก็ต้องให้กระทรวงทางสาธารณสุขหรือว่าแม้แต่อย.เป็นผู้พิจารณาเองด้วยค่ะว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าขณะเดียวกันประเทศอื่นๆตอนนี้เขาก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแล้วนะคะอย่างล่าสุดเองค่ะทางด้านของอินเดียก็มีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันว่าเตรียมที่จะฉีดวัคซีนกันแล้วด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้มีการเปิดเผยออกมาค่ะว่าท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นหลากหลายประเทศเริ่มมีการฉีดวัคซีนกันแล้วดังนั้นค่ะอินเดียตอนนี้ก็บอกว่ารอช้าไม่ได้แล้วนะคะ16มกราคมนี้จะเริ่มฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นแล้วค่ะทางด้านของรัฐบาลอินเดียมีการออกแถลงการนะคะบอกว่าอินเดียจะเริ่มฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในวันที่16มกราคมนี้ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าประมาณ30ล้านคนเป็นกลุ่มแรกและกลุ่มต่อไปจะเป็นผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปกลุ่มที่อายุต่ำกว่า50ปีมีภาวะโรคอื่นร่วมด้วยอีกประมาณ 2.7 ล้านคนทางด้านของนายนเรนทราโมดีนะคะนายกรัฐมนตรี
ในอินเดียมีการตรวจสอบค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ความพร้อมโครงการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 โดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนฟรีให้ประชาชน300ล้านคนจากทั้งหมด 1.35 พันล้านคนในอินเดียให้ได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมปีนี้โดยอินเดียนะคะมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐซึ่งล่าสุดค่ะใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มใหม่อีก 16,311 รายค่ะตอนนี้ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น10ล้านกว่ารายค่ะโดยหน่วยงานด้านเภสัชกรรมของอินเดียนะคะเขาได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 เป็นกรณีฉุกเฉินจำนวน2รายคือวัคซีนของ AstraZeneca Oxford แล้วก็วัคซีนโควาซินโดยภารัตไบโอเทคค่ะและสถาบันวิจัยทางการแพทย์ของอินเดียเขาเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนและเดินหน้าลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนทั่วโลกด้วยค่ะไปดูกันต่อนะคะถึงทิศทางของราคาสินทรัพย์ต่างๆกันบ้างดีกว่าค่ะเรียกว่าพุ่งทะยานกันไม่หยุดนะคะสำหรับราคาบิตคอยน์นะคะถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่นักลงทุนนั้นมองเป็นโอกาสในด้านการลงทุนและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าราคาของบิตคอยน์นั้นพุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะคะที่ระดับสักประมาณ 42,000 ถึง 43,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1หน่วยบิตคอยน์นะคะดังนั้นค่ะก็เลยเป็นที่จับตาเพราะว่าเช้าวันนี้นะคะตั้งแต่ไล่การซื้อขายเปิดเช้ามาในตลาดบ้านเราเนี่ยนะคะก็ปรับตัวร่วงลงอย่างรุนแรงไม่แพ้กันไปที่ 42,000 43,000 ภาพที่เห็นเพียงระยะเวลาไม่กี่วันนะคะมาณปัจจุบันเนี่ยราคาลงมายืนอยู่สักประมาณ 35,000 เหรียญเท่านั้นนะคะหรือว่า 35,000 ดอลลาร์ปรับลดลงมาสูงถึง 14.51% แล้วนะคะณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะร่วงลงมากว่า 5-6,000เหรียญเลยทีเดียวแล้วค่ะดังนั้นนะคะก็มีการตรวจสอบไปนะคะสำหรับมุมมองของราคาบิตคอยน์คุณณนพพวีพุกกมานักลงทุนและผู้ก่อตั้ง Creative Investment Space นะคะหรือว่า CIS สถาบันให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการลงทุนแบบใหม่เปิดเผยค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาบิตคอยน์นั้นพุ่งทะยานนะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมมาถึงต้นปีนี้พุ่งทะลุ1ล้านบาทนะคะกว่า 22% แล้วก็ไปแตะที่สักประมาณ 42,000 ดอลลาร์ต่อ1หน่วยบิตคอยน์นะคะหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าราคานั้นปรับตัวค่อนข้างจะแรงนะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้ระบุว่าเริ่มมีความเสี่ยงในการปรับฐานแล้วค่ะมีแรงขายทำกำไรนะคะสัญญาณเทคนิคบอกว่าอยู่ในภาวะ overbought ก็คือซื้อมากเกินไปวันนี้เนี่ยร่วงลงมาต่ำสุดในรอบสัปดาห์นะคะหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นหนุนนำทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่านะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะกระทบกับสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยนะคะถ้าหากว่าเราดูราคาทองคำวันนี้ก็ร่วงลงเช่นเดียวกันนะคะก็มาอยู่สักประมาณ 1,800 ต้นๆไปจนถึง 1,850 เหรียญล่าสุดทางด้านของ Miller Tabak นะคะก็มีการเปิดเผยแล้วก็ประเมินทิศทางของราคาบิตคอยน์บอกว่าช่วงของการปรับฐานนะมีโอกาสดิ่งลงนะ 25-30% เลยทีเดียวหลังจากปี2559นะคะจนถึงณปัจจุบันเคยดิ่งลง 20% มาแล้ว10ครั้งเคยปรับตัวลดลง 30% มาแล้วถึง7ครั้งและซุดตัวกว่า 48% มาอีกแล้ว4ครั้งนะคะดังนั้นถ้าช่วงเวลานี้ราคาเนี่ยไม่หลุดต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นนะคะเป็นช่วงเวฟ3เขาเรียกงั้นขาขึ้นที่ยาวที่สุดตามแนวต้านของฟิโบนัชชีนะคะที่ 47,000 ดอลลาร์สหรัฐได้นะคะก็เป็นโอกาสซื้อทั้งระยะสั้นและระยะยาวละค่ะกราฟเทคนิคยังเป็นขาขึ้นในระยะกลางถึงยาวค่ะแต่ว่าการลงทุนที่อาจจะมีแรงเหวี่ยงทั้งขึ้นและลงค่อนข้างที่จะแรงแบบนี้นะคะนักลงทุนอาจจะต้องอาศัยความชำนาญการสักนิดนึงในการลงทุนกันด้วยนะคะอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ลงทุนกันก็คือการลงทุนในตัวหุ้นหรือว่ารายหุ้นแน่นอนนักลงทุนรู้จักกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นในบ้านเราหรือว่าหุ้นต่างประเทศแต่ดูเหมือนว่าอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังมาแรงเลยก็คือรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไร้คนขับแบบนี้นะคะส่งผลทำให้เทสลาตอนนี้ราคาหุ้นมีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนหน้านี้เรามีการรายงานกันไปด้วยนะคะว่าราคาหุ้นของเทสลาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับกระแสความนิยมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับหรือว่าแม้แต่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นเลยทำให้ราคาหุ้นเทสลายังแรงไม่หยุดค่ะมูลค่าบริษัทแซงหน้าเฟซบุ๊กกันไปแล้วด้วยโดยหลังจากสัปดาห์
ที่ผ่านมานะคะ Bloomberg Billionaire Index ได้มีการจัดอันดับมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกได้แก่นายอีลอนมัสก์ซึ่งรับผลจากราคาหุ้น Tesla พุ่งทะยานล่าสุดนะคะมูลค่าของ Tesla แซงหน้า Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากต้นปี2020ได้มีการส่งมอบรถได้กว่า 500,000 คันทำกำไรได้ถึง5ไตรมาสติดต่อกันค่ะโดยหุ้น Tesla เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับ5มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือว่า Market Cap ประมาณ 8.3 แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือว่ากว่า 2.5 ล้านล้านบาทตามหลัง Apple, Microsoft, Amazon แล้วก็ Alphabet ค่ะซึ่งถ้าเราดูกันที่หน้าจอเนี่ยเราจะเห็นว่า Apple มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์อันดับ2 Microsoft นะคะก็ 1.66 ล้านล้านดอลลาร์ Amazon 1.60 ล้านล้านดอลลาร์ค่ะ Alphabet อันดับ4นะคะ 1.22 ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็อันดับ5 Tesla ที่มาติดอันดับท็อป5กับเขาด้วย 8.34 แสนล้านดอลลาร์ค่ะโดย Tesla นะคะคือนอกจากจะได้รับโอกาสที่ดีจากกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านเทคโนโลยีรถไฟฟ้าแล้วยังได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าดำรงตำแหน่งของคุณโจไบเดนที่มีนโยบายลงทุนในสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพิ่มเติมสนับสนุนรถไฟฟ้าและให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดร่วมกับศักยภาพการเติบโตของบริษัททำให้มูลค่าการตลาดของ Tesla เติบโตเพิ่มขึ้นจากเมื่อต้นปี2020เกือบ 800% และทำให้หุ้นของ Tesla ได้เข้าร่วมดัชนี S&P 500ในเดือนธันวาคมและทำกำไรได้5ไตรมาสจนถึงติดต่อกันในตอนนี้ค่ะราคาหุ้นนี้พุ่งทะยานร้อนแรงจริงๆนะคะส่วนทิศทางของตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะขึ้นไปทดสอบสักประมาณ 1,550 จุดนะคะแล้วก็ย่อตัวลงมาจะเป็นการย่อตัวเพื่อพักเพื่อขึ้นต่อหรือว่าแนวโน้มของการลงทุนนั้นจะหยุดไว้ที่เท่านี้นะคะช่วงหน้ากลับมาบริหารพอร์ตการลงทุนกันค่ะต่อเลยนะภาวะการลงทุนวันนี้สัปดาห์แรกนะคะแล้วก็วันแรกของตลาดหุ้นไทยกันด้วยนะคะวันจันทร์เปิดสัปดาห์มาตลาดหุ้นบวกมาได้เล็กน้อยนะแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นทั้งตลาดมีการปรับตัวย่อลงแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาได้นะคะทิศทางสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นไปหม่งสักประมาณ 1,550 จุดนะคะแล้วก็ย่อตัวลงมาตอนนี้เนี่ยเราประเมินสถานการณ์ทิศทางของตลาดหุ้นไทยยังไงต่อคะครับผมก็ถ้าดูตัวเลขกลมๆในเรื่องของเซ็ตอินเด็กซ์มันก็อยู่ที่1550พอดีนะครับก็เลยทำให้เกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นนะครับรวมไปถึงถ้าดูปัจจัยในต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐสังเกตว่าเริ่มกลับเข้ามาแข็งค่าขึ้นนะครับถึงแม้ว่าประเด็นหุ้นสหรัฐอเมริกาก็คือในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะออกมาไม่ค่อยดีนะครับนั่นคือตัวเลขการจ้างงานทั้งภาคเอกชนนอกภาคเกษตรนะครับที่อ่อนตัวหรือว่าปรับตัวลดลงนะครับซึ่งเป็นเซนติเมนต์ไม่ดีแต่ปรากฏว่าทุกคนก็คาดหวังในเรื่องของบูเวฟนะครับก็คือทางรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรียกว่าดูดีขึ้นนะครับหรือว่าให้ความสำคัญกับภาพเศรษฐกิจที่มันมีดีกว่าแต่ก่อนนะครับจะทำให้สถานการณ์ของพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยก็ได้ปรับตัวขึ้นนะครับเรื่องของผลตอบแทนนะครับล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ 1.18% นะครับก็ผลก็คือว่าในเรื่องของตลาดพันธบัตรก็โดนขายเล็กๆนะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นความจริงแล้วก็น่าจะดีต่อเนื่องนะครับแต่เหมือนว่าวันนี้ก็เริ่มมีเทคโปรฟิตเพราะว่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับเพราะก่อนหน้านี้ดอลลาร์อ่อนค่านะครับแล้วก็ไปต่ำสุดถึงประมาณ89นี่คือตะกร้าเงินนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่90ต้นๆนะครับนั้นเซนติเมนต์ของต่างประเทศก็คงเป็นประเด็นเรื่องของดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าแล้วก็ตามคงต้องติดตามกับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการประกาศคือตัวเลข GDP ประจำไตรมาสที่4นะครับซึ่งกันก็จะประกาศจะประกาศกันสิ้นเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้านะครับของจีนเนี่ยจะประกาศวันที่17นะครับเดือนมกราแล้วก็ของทางสหรัฐอเมริกาประกาศวันที่21เดือนมกราคมนะครับภาพใหญ่ก็คงต้องรอช่วงปลายเดือนมากกว่านะครับว่าจะมีเซนติเมนต์เรื่องบวกกับเศรษฐกิจอย่างไรนะครับกลับมาที่ประเทศไทยนะครับผลอันนึงนะครับในเรื่องของตัวทิศทางของหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าก็ยังสดใสต่อนะครับเพราะอีกเหตุผลนึงก็คือเรื่องของตลาดตราสารนี่ถ้าเทียบกับตลาดตราสารทุนนะครับจะสังเกตว่าตลาดตราสารนี่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 1.167
1% โดยประมาณนะครับ10ปีของอเมริกาก็ 1.19% เรียกว่าสังเกตว่ามันเริ่มใกล้เคียงกันนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยความห่างก็คือของไทยสูงมากของอเมริกาต่ำมากนะครับความหมายคือคนก็มาเข้ามาซื้อตลาดต่างเข้าซื้อตราสารหนี้กันอยู่เรื่อยๆของต่างประเทศนะครับตอนนี้คือถ้ามองด้านบวกก็คือว่าพอจากนี้ไปจะไม่เข้าจะไม่เข้าตราสารหนี้แหละนะครับอาจจะมาเข้าตราสารทุนที่มองด้านบวกถ้ามองด้านลบนะครับก็คือว่าสงสัยไม่เข้าเลยคุณก็ไม่เข้าตราสารหนี้ก็ไม่เข้านะครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่าคงในการแบบนิวโตรมากกว่าคือเฉยๆสังเกตว่าตลาดตราสารหนี้กับตลาดตราสารทุนวันนี้ก็ขายเล็กน้อยของต่างประเทศนะครับนั้นเซนติเมนต์ก็จังหวะพอดีคือว่าปัจจัยในเชิงของฟันโฟก็มีน้อยนะครับส่วนอีกประเด็นนึงก็คงเป็นเรื่องของความการคาดหมายเรื่องของโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับตอนนี้ทุกคนก็เรียกว่ายังมีแล้วก็ยังค่อนข้างจะหวั่นเกรงในเรื่องของโควิด -19 อยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทุกคนคงไปลุ้นกันว่าวันที่15 16นะครับตัวเลขจะมีการปรับลดลงหรือไม่เพราะว่าเราคงจำได้ว่าตัวเลขเริ่มต้นเกิดขึ้นในการติดเชื้อรอบ2เนี่ยอยู่ที่ประมาณปลายปีที่แล้วนะครับคือเดือนธันวาคมอันนั้นนับ14วันหรือ21วันเนี่ยมันตกประมาณสัก16 17เดือนนี้นะครับนั้นเซนติเมนต์ของหุ้นก็เหมือนกับว่าตอนนี้คนกังวลเรื่องโควิดด้วยก็ขอไปดูที่16 17แล้วกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคงเป็นเรื่องของ OR นะครับจะมีการเข้าตลาดนะครับจะมี IPO บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีบางส่วนที่ต้องขายหุ้นตัวอื่นมาซื้อ OR นะครับเม็ดเงินประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทนะครับซึ่งผมบอกว่าคงไม่ได้ครบแบบ fundamental แต่เป็นเรื่องของจังหวะพอดีนะครับก็ทำให้ sentiment ของหุ้นไทยตอนนี้อาจจะผันผวนแล้วก็แคบๆนะคงไม่ได้เป็นขาขึ้นเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมแต่ถ้าเราดูสถานการณ์ในขณะนี้นะเราจะเห็นว่าหุ้นที่มีการซื้อขายร้อนแรงหุ้นตัวใหญ่ๆนะคะก็มีอิทธิพลกับตลาดหุ้นไทยเหมือนกันนะคะอย่างวันนี้ตัวแม้แต่ Delta หรือว่า KTC เองที่มีอิทธิพลเหมือนกันเราประเมินสถานการณ์ตรงนี้ยังไงหรอคะพี่ต้นหุ้นรายตัวที่มีความร้อนแรงแบบนี้จะมีอิทธิพลกับตลาดไปมากน้อยยังไงกันบ้างมั้ยคะก็ยังมีต่อไปนะครับก็คงขึ้นอยู่กับว่าทางมาตรการของทางตลาดทรัพย์นะครับจะมีการกำกับดูแลอย่างไรแต่ว่าถ้าเราดูอุตสาหกรรมนะครับในประเด็นตอนนี้นะครับในเรื่องของทิศทางของหุ้นที่ได้ประโยชน์จากในเรื่องของกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็กลุ่ม EV car คือรถ EV car เนี่ยปรากฏว่า sentiment เนี่ยมาทางบวกนะครับทำให้หุ้นบางกลุ่มบางตัวเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อาจจะปรับตัวขึ้นได้รุนแรงหน่อยนะทุกคนก็คาดหมายถ้าดูอย่างกลุ่ม Tesla นะครับในประเทศ Tesla ของอเมริกาเนี่ย PE ก็สูงมากนะครับกำไรปีนี้ก็ไม่ได้ก็เคลียร์โตมากนะครับแต่ว่าทุกคนก็มองประเด็นไม่มองเหมือนมุมของการเก็งกำไรนะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนิดนึงนะครับก็อาจจะมาหาดูหุ้นอย่างเช่นเรื่องของฮาน่านะครับหรือว่า KTE มากกว่านะครับก็ถ้าเกิดจะเลือกในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมกับชอบฮาน่านะครับเป็นตัวอันดับต้นๆนะครับส่วนในภาพของกลุ่มอื่นนะครับในขณะนี้ก็คงเป็นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับโควิดเพย์นะครับคือเดิมเนี่ยทุกคนจะเล่นได้มองว่าจะเป็นวัคซีนเพย์แล้วนะครับก็กำกึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมคิดว่าโควิดเพย์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับคือผมคิดว่ายังมีมุมของการเก็งกำไรเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าชอบประเด็นตรงนี้นะครับผมก็ชอบในกลุ่มแพ็กเกจจิ้งนะครับในชุดหุ้นของ SCGP หรือว่าตัวเคอรี่นะครับรวมไปถึงกลุ่มสื่อนะครับปรากฏว่าก็เริ่มเห็นการขายออนไลน์นะครับที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่น Workpoint แล้วก็ IS นะครับนั้นก็คือในภาพของตัวเซกเตอร์ในการเลือกหุ้นตอนนี้สังเกตว่าจะมีการหมุนเวียนโรเตทอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับค่ะในจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะที่พี่ต้นบอกว่า 1,550 เนี่ยเป็นจุดที่คำนวณแล้วพอดีเลยแล้วก็มีจังหวะของแรงเทขายแบบนี้นะคะดังนั้นช่วงระยะเวลานี้มองเป็นนิวทรัลโอกาสของการพักฐานของดัชนีเรามองไว้ที่ระดับเท่าไหร่คะจะกลับไปเยือน 1,400 ให้เราได้ใจหายอีกหรือเปล่าคะครับผมก็คงไม่มองถึงขนาดนั้นนะครับก็เชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยนะครับในไตรมาสที่4นะครับน่าจะมีการประกาศช่วงของวันที่16เดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งไตรมาส3เนี่ยปีต่อปีลดไปถึง 6.4% นะครับแต่ว่าไตรมาส4ก็มีการฟอร์แคสต์ว่าจะเพิ่มขึ้น 1% ต้นๆนะครับสังเกตได้ก็คือว่าตัวเลขหลายตัวนะครับเริ่มมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นทั้งภาคการบริโภคการลงทุนการผลิตนะครับนี่คือตัวเลขของเดือนพฤศจิกายนนะครับทำให้การคาดหมายตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4จะมีการฟื้นตัวเนี่ยผมก็มองว่าเป็นไปได้นะครับทำให้โอกาสที่หุ้นไทยจะลงไปถึง 1,400 เนี่ยผมมองไม่ถึงขนาดนั้นนะถึงแม้ PE ปัจจุบันคือ PE ตัวบนกำไรปีที่แล้วนะครับจะสูงถึงเกือบ20เท่าหรือ PE ที่เป็น4ควอเตอร์ย้อนหลังยิ่งสูง20เท่าแต่ถ้าดู PE forward เนี่ยก็ตกประมาณสัก16-17เท่าโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเทียบกับการเติบโตที่นักวิเคราะห์นักทุนนักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ในปีนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบปีแล้วเกือบ 30-40% นะแสดงว่าตัวของหุ้นบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้แพงถ้าเปรียบเทียบกับกำไรที่โตขึ้นนะครับก็มองว่าอินเด็กซ์
น่าจะไม่ถึงต่ำกว่า 1,500 นะครับก็คือว่าผมให้กรอบตรงประมาณเส้นค่าเฉลี่ย10วันไม่ควรหลุดนะครับก็คือประมาณแถว 1,503 จุดนะครับซึ่งตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย10วันแล้วก็แนวต้านให้ไว้ที่ 1,510 จุดนะถ้าต่ำกว่า 1,500 ผมคิดว่านั่นคงเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนธันวาคมออกมาแล้วไม่ดีนะครับซึ่งก็เชื่อว่าถึงแม้ความกังวลเรื่องโควิด -19 จะเกิดขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่าณวันนี้ตัวเลขอื่นๆหลายตัวก็ยังทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เฟดโก้ก็มีการออกมาเปิดเผยในเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะ3เดือนข้างหน้าอาจจะมีการปรับตัวย่อลงไปสักนิดนึงนะแต่ว่านักลงทุนก็ยังลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วก็มุมมองเดียวกันกับพี่ต้นเลยว่าดัชนีน่าจะไม่หลุด 1,400 จุดไปแล้วค่ะนะคะก็เป็นภาพนึงราคาที่นำมาประเมินกันนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยพุ่งทะยานอย่างร้อนแรงในช่วงสัปดาห์แรกนะคะของปี2564เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีมาตรการนะคะที่จะลดภาระให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาณปัจจุบันนี้จากเรื่องของโควิด-19 มาฝากกันด้วยค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้หลากหลายธนาคารเริ่มมีมาตรการออกมาช่วยเหลือกันแล้วนะทั้งการให้วงเงินสินเชื่อหรือว่าแม้แต่การลดอัตราดอกเบี้ยการขยายระยะเวลาการที่ยังไม่ต้องไปชำระค่าที่เราไปเงินกู้เงินมาในขณะนี้ด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายจ้างเขาก็บอกว่าอยากจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเหมือนกันนะคะล่าสุดทางด้านของกระทรวงการคลังก็เลยบอกว่าตอนนี้ทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างงดการนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกไปต่อได้ค่ะระยะเวลา6เดือนด้วยกันค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะมีการประกาศมาตรการขยายระยะเวลาการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นให้สามารถหยุดหรือเลื่อนการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราวได้ค่ะตั้งแต่งวดนำส่งเงินของเดือนมกราคม2564จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนมิถุนายน2564โดยนับอายุการเป็นสมาชิกกองทุนต่อเนื่องค่ะแล้วก็คงสมาชิกภาพไว้จากเดิมที่ผ่อนผันให้จนถึงงวดนำส่งของเดือนธันวาคม2563ภายใต้หลักและก็แนวปฏิบัติเดิมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันมุ่งหวังให้ลูกจ้างที่เป็นแรงงานในระบบยังคงสถานะการเป็นสมาชิกกองทุนและสามารถออมผ่านกองทุนได้หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลายเพื่อเป็นหลักประกันรายได้และนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินเมื่อแรงงานในระบบเหล่านั้นผ่านพ้นวัยทำงานซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งณปัจจุบันนะคะลูกจ้างเองที่อยู่ในข่ายของประกันสังคมนะคะก็สามารถที่จะไปขอเงินชดเชยในกรณีที่ตกงานในช่วงโควิด-19 นี้ได้ด้วยนะคะพร้อมกันนี้เองบริษัทก็มีการลดสัดส่วนการส่งเงินเข้าสมทบสู่กองทุนประกันสังคมด้วยนะคะก็เพื่อที่จะลดภาระให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเราไปมองหาทางเลือกการลงทุนอื่นๆเพิ่มเติมกันบ้างดีกว่านะคะเปิดมาปีใหม่2564หลายๆคนบอกว่ายังมีติดไม้ติดมือกองทุนต่างๆนะคะในช่วงที่ผ่านมากองทุนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้นก็ยังคงพุ่งแรงนะคะวันนี้จะเจาะลึกลงไปค่ะในรูปแบบของธุรกิจกันบ้านนะคะโดยทางด้านของ Principal นั้นมองว่าเรื่องของ Cloud Computing ก็ยังน่าสนใจนะคะหรือแม้กระทั่ง Education Tech นะคะโดยมุมมองดังกล่าวนั้นระบุบอกว่าธุรกิจบางประเภทนะคะที่ได้รับผลเชิงบวกแล้วก็เติบโตอย่างโดดเด่นในช่วง1ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้เลยคือธุรกิจ Cloud Computing ค่ะได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของธุรกิจ E-commerce การเรียนและทำงานผ่านระบบออนไลน์ Education Technology นะคะอย่างเช่นธุรกิจกวดวิชาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับเปลี่ยนทักษะรองรับโลกอนาคตพัฒนาทักษะเดิมให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นธุรกิจเหล่านี้ยังมีโอกาสการเติบโตนะคะโดยบลจ. Principal นะคะก็มีการระบุอ้างอิงถึงข้อมูลจาก researchandmarket.com ที่คาดการณ์ว่าธุรกิจด้าน Cloud Computing ในระยะเวลา7ปีต่อจากนี้นะคะจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 264.8 พันล้านเหรียญสหรัฐไปสู่ระดับ 927.51 พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะเติบโต 16.4% ต่อปีนะคะในขณะที่ธุรกิจด้าน Global Digital Education ในระยะเวลา7ปีต่อจากนี้จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 22.7% ดังนั้นจึงมีกองทุนมาให้เลือกนะคะก็คือกองทุนเปิด Principal Global Cloud Computing ที่ผลตอบแทนนะคะตั้งแต่
จัดตั้งกองทุนเนี่ย 13.43% นะคะและอีกหนึ่งกองทุนก็คือกองทุนเปิด Principal Global Education Tech ค่ะผลตอบแทนย้อนหลังนั้นเติบโตมา 10.8% แล้วค่ะผลตอบแทน2หลักกันเลยนะสำหรับกองทุนหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลงทุนที่มาแรงในช่วงนี้ด้วยค่ะค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ